รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับ Game of Teens รายการวัยรุ่นที่จะพาคุณไปลุ้นกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าพิธีกรสุดแซ่บทั้ง5คนนะครับและวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนพึ่งดินแดนแห่งการพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ไม่ไกลเมืองหลวงนะครับแต่ที่มากันถึงเนี่ยนะครับไม่ได้พามาเดินชมธรรมชาติหรือแวะร้านรวงกันสวยๆอยู่แล้วนะฮะการแข่งขันอันแสนจะดูเดือดรออยู่ว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Game of Teens ตอนนี้ก็ EP ที่13แล้วครับผมตอนนี้เราก็อยู่กัน1 2 3 4 5คนถูกต้องเดี๋ยวๆๆๆนี่อะไรเนี่ยพี่คะพี่นี่พี่พี่คะเขาจะเปิดรายการที่ออกไปข้างนอกจะได้โชว์เปิดอย่างนี้เหรอทำอะไรอย่างนี้ล่ะเปิดง่ายอย่างนี้เลยเหรอทำไมมาดูแห้งจังเลยนะก็ได้รับการติดต่อจากรายการ Game of Teens ใช่ไหมครับติดต่อผมมาเป็นพิธีกรรับเชิญเพราะว่าเห็นผมทำพิธีกรในปวกแล้วแบบอยากจะเอามาช่วยหรอคนเก่าที่ติดต่อไว้ไม่ว่างใช่ไหมเลยเป็นไอ้มาร์ทอ่ะเช็คคิวด่วนโทษทีคิวนี้ล็อกไว้ตั้งแต่3เดือนแล้วโอ้ใช่ไหมงานยุ่งมากล็อก3เดือนชงมาอย่างนี้ได้ต่อยังไงเล่าวันหลังก็คุยกันก่อนเข้มส่งของเข้มด้วยพิบด้วยพิบเช้าอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะมีสาระกันบ้างตอนนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งนะครับครับผมโอเคข้ามต่อไปเลยค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ยทำไมแพทตอนนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งนะครับแพทเราพูดไปแล้วเราอยู่ที่ไหนผมให้คุณโอ้อวดสรรพคุณกับแนะนำตัวเองกับกล้องหน่อยแป๊บเดียวสั้นๆสวัสดีครับขอบคุณครับผมยังเฮ้ยรายการนี้เหมือนตลกครับผมถ้ามีถาดก็ใช่นะฮะเตรียมไปเตรียมมาอ่ะแนะนำตัวกับกล้องนะได้ยังได้แล้วสวัสดีครับผมมาร์ทจุฑาวุฒินะฮะก็หรือน้องมาร์ทในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมนั่นเองครับเลยครับคุณมีดียังไงคุณมารายการเราคุณต้องเล่นเกมแข่งขันกันคุณต้องมีดียังไงตลอดจะขจัดร้องตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมเป็นคนจริงจังกับการเล่นเกมแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ผมได้เงียบดิจะยังไงได้ด้วยผมเลือกบอกว่าวันนี้ผมขอไม่ร่วมทีมกับคุณการคุณเคิร์นแน่นอนแต่ผมบอกเลยผมเป็นคนเดียวที่ยังไม่แพ้เลยเดียวไม่แน่ใจใช่ป่ะที่จะไม่ร่วมงานกับได้กูไม่อยู่กับคุณกันงั้นอย่างงี้คุณแบ่งอย่างงี้เลยผมไม่อยู่เลยจะแค่ผมก็ไม่ร่วมทีมสมมุติว่าถ้าผมอยู่คนเดียวโอ้โหเฮ้ยมันเปิดศึกแต่หัววันเลยว่ะแต่ว่าเราคุณไม่ได้เป็นคนเลือกทีมนะหรือยังใครเลือกอ่ะอ้าวใครเลือกเฮ้ยฮุกสวยเข้าดีขอเชิญแขกรับเชิญประจำ EP นี้ของเราสวัสดีครับน้องนนท์และน้องริวนะสูงมากเลยว่ะมายังไงมีชื่อเสียงเรียงรายยังไงแนะนำตัวสั้นๆหน่อยครับครับผมชื่อนนท์นะครับผมมาจากหนังเรื่องฉลาดเกมโกงครับชื่อภาษาอังกฤษอะไรBad genius. Hey, bad genius. Don't you worry. Hey, ดีชอบชื่อริวครับประสิทธิ์คุณสถาพรผมเล่นในหลังเรื่องเดียวกับพี่นนท์ฉลาดเกมโกง Bad genius ครับแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ My name is Ryu ประสิทธิ์คุณสถาพร Oh my god I'm from Shrewsbury International School นี่ฉลาดเกมโกงผมนี่ฉลาดโกงเกมโอ้ไม่น่าคุณไม่เคยแพ้เลยอ่ะแห้งเนี่ยพี่ก็ส่งอะไรไหมผมเล่นอะไรเนี่ยคุณมารายการเกมทีมของเราอ่ะคุณต้องเป็นเรียกว่าหัวหน้าทีมทำใครเนี่ยถามเขาสองคนไม่ได้คุยไม่เกี่ยวถามแขกรับเชิญความจริงคือคุณสองคนเนี่ยต้องแยกกันต้องอยู่แยกกันเป็นหัวหน้าทีมเอางี้ใครได้เป็นตัวพี่แล้วเราชนะไม่ผมได้ข่าวว่าพี่กันยังไม่เคยแพ้เลยขอฝากเนื้อฝากตัวแน่นอนอยู่แล้วครับผมนิวมีอะไรจะพูดไหมครับผมก็อยากบอกว่าแยกกับพี่นนท์นี่เป็นอะไรที่ผมไม่อยากทำเลยนะทำไมอ่ะเพราะผมเล่นกับพี่โนมายจากเกมโกงนี่ผมสุดเคมิสตรีดีกันมากอะไรเป็นคู่จิ้นกันหรอเคมิสตรีขอสำเนียงเคมิสตรีแปลว่าอะไรคะเคมิสตรีเป็นการ
Yes เคมีทำไมเคมีไม่ต้องเนี่ยอังกฤษด้วยเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการเล่นกันแบบเจอกันตัวต่อตัวคนที่แพ้ก็อยู่กับแพ้ชนะก็หยุดชนะไปก่อนเกมเลือกลูกทีมเอามันให้ลงกติกาก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขย่าลูกแก้วจากขวดบนลงมาขวดล่างให้สำเร็จใครทำได้ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะโดยพิธีกรจะแข่งเป็น3คู่แรกเพื่อแบ่งเป็นฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะนะครับและคู่สุดท้ายก็ให้แขกรับเชิญเนี่ยแข่งกันเพื่อเลือกว่าจะเอาแก๊งไหนมาเป็นลูกทีมเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันนะจ๊ะเราคู่แรกที่เบลและแพรวาค่ะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3จะหมดแล้วจะหมดแล้วไอ้เบลพาจบแล้วก็มัวแต่ไปโฟกัสแกล้งคนอื่นไงหมดแล้วค่ะจบแล้วไอ้เบลแพ้ไปยากกว่าที่คิดนะตอนนี้นะคู่แรกระหว่างเบลกับแพรวาแพรวาชนะไปก็ของเบลก็เหลือเกินครึ่งนะนอนก็นอนกับริวก็ดูไว้แล้วก็จะเลือกใครยังไงพี่ไม่ขึ้นมาเร็วครับผมซูซูเดี๋ยวคุณกับมาทีหลังแล้วกันได้แล้วดูดีไปซูซูไมเคิลแพ้ครับผมอ่ะใครให้สัญญาณหน่อยแล้ว3 2 1ไปเหลือเกินครึ่งเหลือเยอะกว่าเหลือแบบที่ลงไปแค่1ส่วน3อ่ะพี่หนูว่าอันนี้มันมีอะไรตันๆเปล่ามันไม่มีไม่มีเราหวยเองเราไม่หวยเองไมเคิลกับแพทไมเคิลชนะไปโดยที่แบบมากไปหน่อยชนะมากไปหน่อยเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี้ยหาครับผมข้อมือสึกข้อมือครับใครข้อมือดีมั่งครับผมคือตอนเนี้ยแพ้ชนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักดิ์ศรีแล้วมันอยู่กับทีมนี่คงจะแพ้ไม่ได้เพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงกันอยู่กับคู่นี้ผมก็เหมือนกันพี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่นะแล้วเราก็ดีนะที่เราเป็นนักเตะเลยเห็นเบลว่าหนักใจแล้วนะเห็นได้แพททำวิธีลงเนี่ยไม่แต่ว่าคุณต้องเชื่อในตัวของเขาสองคนเพราะเขามีเรื่องดวงได้แต่ผมบอกเลยว่ามันแพ้ไม่ได้จริงมันไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีแล้วตอนเนี้ยขอลองไม่ได้ลองไม่ได้พร้อมแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นโกงทุกมานะครับพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปค่ะโอ้ยสูสีกันมากเลยอ่ะสูสีกันมากเลยอ่ะเอาละผมรู้แล้วว่าอาทิตย์นี้แหละผมจะแพ้อันนี้จะเป็นคู่ดุเดือดนะครับผมเป็นคู่สุดท้ายแล้วไหนเลือกคนที่จะชนะเนี่ยจะได้เลือกว่าจะอยู่ทีมฝั่งไหนแต่น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าจะต้องอยู่ฝั่งไหนก็จริงผมยังเห็นด้วยเลยว่าต้องรู้แหละครับผมคุณก็ต้องเชื่อมั่นในทีมคุณสิว่าทีมคุณมีมิราเคิลไงอ๋อเหรอแต่เมื่อกี้ที่มาชนะมาร์คข้อมือดีแต่การทำได้ดีแล้วนะแต่ผมทำได้ดีกว่าข้อมือคุณจริงจริงต้องยอมรับใช้บ่อยทำไรครับหลายอย่าง
เล่นกับเกมแบ่งต้นตีแบบตีเล่นแบบลิงไม่แบ่งกันจนไม่อะไรอย่างไม่ได้ให้มีสักครั้งของยากเชิญเขาได้เล่นดีกว่ามาครับผมพร้อมนะครับ3 2 1ไปคอนโดอะไรผลปรากฏมาว่านนชนะนะครับผมเพราะฉะนั้นนนจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ทีมไหนครับครับผมนนพี่ไม่เคยแพ้แต่อาทิตย์นี้พี่จะแพ้เฮ้ยขอพูดหน่อยนนเรา2คนเนี่ยเป็นตัวมีเดียโคเป็นตัวแบบดวงเลยเวลาเราอยู่ด้วยกันเราชนะทุกเกมเลยจริง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 ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเลือกผมก็ได้ไงผมชนะคืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่แบบอย่างเทปที่แล้วที่แพ้เพราะอะไรเพราะว่าแขกรับเชิญเราโกงอ๋อเหรอใช่แต่ผมอ่ะพี่กันเนี่ยคือเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเราชนะจริงผมขอเลือกด้วยสัญชาตญาณครับผมผมบอกเลยว่า4เดือนไม่เคยแพ้เลยเลือกพี่กันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบสูสีไงถ้าเกิดไปทีมนี้เดี๋ยวชนะง่ายก็ได้ก็ได้ที่เราพูดไม่มีประโยชน์เลยแน่นอนใช่นอนไม่เอาคำพูดเขาเร็วมานี่มานอนนี่โอ้ชนะแล้วแผ่นหลังนี่แน่นมากบอกเลยไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับถ้าดูทีมนั้นกับทีมนี้ผมว่าทีมนี้คะแนนน่าจะสูงกว่าเพราะความสูงของเราไม่จริงเดี๋ยวอันนี้ผมคิดว่าสูงแล้วนี่จะพูดเองเอ้าทำไมเบลคุณป้าทำไมทีมของริวก็จะมีแปลว่าไมเคิลมาร์ททีมของคอนแล้วจะมีผมเบลแพทแพทเย้กลับครับนี่กระสุนจริงเฮ้ยกลับได้ไงอ่ะพี่แผนไอ้เกมโกง